คุณสิริวิทย์ช่วงเสนวิเคราะห์ชัยชนะของลุงชาญพวงเพชรในศึกเลือกตั้งล่าสุดที่ปทุมธานีโดยเฉียดชนะบิ๊กแจ๊ดไปเพียง 1,900 คะแนนในขณะที่บิ๊กแจ๊ดเองล่าสุดได้ออกมายืดอกรับความพ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลเชิงลึกหากเราวิเคราะห์แล้วจะพบว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่น่ายินดีสำหรับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสรุปมวลรวมแล้วเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งผมสรุปเป็นตัวเลขกลมๆให้ก่อนนะก่อนที่จะไปเปรียบเทียบเมื่อคะแนนเมื่อรอบที่แล้วนะครับคะแนนบัตรเสียรอบที่แล้วกับรอบนี้คะแนนผู้ที่ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์นะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลยและรวมไปถึงบัตรเสียเท่าไหร่นะชี้ชัดกันตรงนี้เลยนะสรุปกันให้เห็นนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับนับวันอัปเดตเมื่อวานเนี่ย 949,421 นะครับคนพูดกันง่ายๆคือ 940,000 นะผู้มีผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับ9,400,000-9,500,000ตีประมาณนั้นแต่มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งจริงๆครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็นั่นหมายความว่ามาใช้สิทธิ์จริงๆจากเต็มเนี่ยนะครับ 100% ก็มาใช้สิทธิ์อยู่ประมาณสัก 50% นะผู้มาใช้สิทธิ์จริงๆก็อยู่ประมาณ 472,536 คนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นผู้มาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งจากเกือบล้านเนี่ยนะมาใช้แค่เกือบ 500,000 เท่านั้นเองต้องพูดกันง่ายๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยน้อยมากๆนะครับเพื่อนๆวิเคราะห์ตามกันไปเลยนะถึงคะแนนที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคะแนนนะผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยแค่ครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวจริงๆมวลรวมของคะแนนทั้งหมดเปรียบเทียบนะครับการเลือกตั้งนายกอบจนะครับรอบที่แล้วเนี่ยนะคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละเรื่องเพราะฉะนั้นผู้มาใช้สิทธิ์จาก 940,000 ก็มาแค่ 470,000 พูดกันง่ายๆเอากันง่ายๆนะบัตรดีครับบัตรดีอยู่ 428,000 กว่าคะแนนบัตรดีเนี่ยนะ 420,000 เอาตีตัวเลขกลมๆบัตรดีอ่ะ 430,000 อ่ะนะครับจากผู้มาใช้สิทธิ์ 470,000 หายไป 40,000หายไป 40,000 คะแนนนะครับนะลุงชาญชนะบิ๊กแจ๊ดแค่ 1,900 คะแนนนะอันนี้วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลนะใครเป็น FC ใครอะไรยังไงเนี่ยคุณก็ไปฟาดกันเอาเองแต่ผมวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนะครับนะแล้วก็ชี้ทีละสเต็ปให้ฟังเอาแล้วล่ะผู้มาใช้สิทธิ์นะครับอยู่ 470,000 จากผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยอยู่ 940,000 50% หายไปเกือบ 50% บัตรเสียนะครับบัตรเสียนะบัตรเสียอยู่ประมาณ 50,000 กว่าเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามาใช้สิทธิ์จริงๆอ่ะ 470,000 นะแต่ว่าบัตรดีน่ะ 420,000 430,000 ตีว่าหายไปเกือบ 40,000 นะบัตรเสียครับถ้าเรามาแยกตามนะครับบัตรเสียนะบัตรเสียเนี่ยอยู่ที่ 11,000 กว่าคะแนนครับบัตรเสียนะบัตรที่กาผิดมั่งอะไรมั่ง 110,000 กว่าคะแนนนี่แต่วันนี้ศึกการเลือกตั้งนายกอบจชนะแค่หลักพันนะ 1,900 นะมีเสียเป็น 11,000 แล้วนี่บัตรเสียนะครับบัตรที่ผู้ที่ไม่เลือกใครเลยคือเบื่อหน่ายกับการเมืองเหลือเกินไม่เลือกบิ๊กแจ๊ดไม่เลือกลุงชาญไม่เลือกเบอร์3ไม่เลือกเบอร์4คือกูไม่เลือกใครเลยอ่ะนี่นะครับกลุ่มผู้ที่ไม่เลือกใครเลยนะอยู่ที่ 32,800 กว่าคะแนนตีว่า 33,000 กูไม่เลือกใครเลยคิดเป็นร้อยละ 7% ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดนี่ไม่เลือกใครเนี่ยนะครับเกือบ 33,000 นั่นหมายความว่าชนะกันวันนี้เนี่ยแค่ 1,900 คะแนนระหว่างที่1กับที่2เป็นในมีนัยยะมากๆครับนะมีนัยยะมากๆนะครับวันนี้เนี่ยประเด็นนะก
การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพูดกันง่ายๆคนที่มีสิทธิ์ในการไปหย่อนบัตรหรือกาเบอร์เนี่ยเกือบ1ล้านคนนะมาใช้สิทธิ์แค่ 470,000 ผมตีว่า 500,000 คนก็แล้วกันมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งนะประมาณครึ่งๆบัตรเสียล่อไป 33,000 บัตรบัตรเสียเนี่ยล่อไป 11,000 กว่าใบคนที่ไม่เลือกใครเลยอยู่ 33,000 นี่คือผมสรุปตัวเลขกลมๆไม่เลือกใครเลย 33,000 แล้วมันจะไม่มีนัยยะได้ยังไงในเมื่อผู้ชนะเนี่ยชนะแค่ 1,900 บางคนก็บอกว่าอ้าวเบอร์ที่มาหั่นคะแนนเนี่ยนะเบอร์ที่มาหั่นคะแนนจาก2เบอร์เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่เหลือนะครับก็เป็นเบอร์ที่เหลือที่มาหั่นคะแนนกันไปหั่นคะแนนกันมานะครับก็มี10,000เท่าไหร่นะ16,000กับ7,000มาหั่นคะแนนกันอันนั้นก็ว่ากันไปแต่วิเคราะห์ตามอำเภอแต่ละอำเภอในจังหวัดปทุมธานีบิ๊กแจ๊ดเนี่ยนำเกือบทุกอำเภอนะครับธัญญะก็นำมีอำเภอแค่2อำเภอใช่ไหมที่บิ๊กแจ๊ดเนี่ยห่างนะครับโดนทิ้งห่างโดนลุงชาญเนี่ยนำไปริ้วๆเลยคือ3โคกนะครับ3โคกเนี่ยลุงชาญได้ไป 20,000 กว่าคะแนนนะครับอำเภอ3โคกเนี่ยเป็นอำเภอของบ้านเกิดลุงชาญถูกมั้ยนะลุงชาญได้ไป 20,000 แต่บิ๊กแจ๊ดได้มาแค่ 5,000 5,000 กว่าคะแนนเนี่ยฮะนัยยะนะครับในอำเภอ3โคกเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดลุงชาญเนี่ยชนะกันอย่างนะครับขาดลอยแต่แล้วมีอีกอำเภอนึงใช่มั้ยที่ลุงชาญเนี่ยนะครับชนะบิ๊กแจ๊ดแต่ตามกันไม่เยอะแต่ในอำเภอที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนองเสือธัญญะหรืออำเภอที่แบบที่น่าจับตามองเนี่ยบิ๊กแจ๊ดนำลุงชาญนะครับเกือบทุกอำเภอแต่คะแนนที่ลุงชาญทิ้งห่าง 1,900 กว่าคะแนนเห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนนะครับถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนในอำเภอ3โคกนี่แหละที่ทิ้งห่างนะครับ 5,000 กับ 20,000 กว่า 20,000 คะแนนตีตัวเลขกลมๆนะเพราะฉะนั้นลุงชาญเนี่ยนะครับเฉือนชนะเนี่ยนะจะบอกว่าเป็นอำเภอจากอำเภอ3โคกหรืออำเภออีกอำเภอหนึ่งผมจำไม่ได้ก็สามารถพูดได้แต่ในทุกๆอำเภอนอกเหลือจาก2-3อำเภอนี้บิ๊กแจ๊ดชนะทุกอำเภอนะชนะทุกอำเภอทีนี้ประเด็นเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งคราวที่แล้วนายกอบจที่ลุงชาญแพ้บิ๊กแจ๊ดเนี่ยในรอบที่แล้วนะบิ๊กแจ๊ดได้เป็นนายกอบจนะนายกอบจคราวที่แล้วบิ๊กแจ๊ดได้ 250,000 กว่าคะแนนนะครับฟังไว้นะฮะลองวิเคราะห์เจาะประเด็นนะในรอบนี้บิ๊กแจ๊ดเนี่ยคะแนนหล่นมาเหลือแค่ 210,000 กว่าคะแนนใช่ไหมถูกต้องไหมต้องดูกันชัดๆนะจะได้ไม่หลงกันนะครับคะแนนอัปเดตนะครับ 201,000 ด้วยนะ 201,000 คะแนนหายไป 40,000 กว่าเสียงสำหรับบิ๊กแจ๊ดนะลุงชาญเมื่อรอบที่แล้วนะแพ้บิ๊กแจ๊ดลุงชาญรอบที่แล้วได้มา 220,000 กว่าคะแนนนะลุงชาญนะนะครับถ้าผมจะต้องเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนกันไปเลยดีกว่านะครับลุงชาญรอบที่แล้วได้ 222,211 คะแนนลุงชาญนะรอบที่แล้วนะได้ 222,000 น่ะเอาพูดกันง่ายๆ 222,000 สำหรับลุงชาญนะครับ 222,000 รอบนี้ลุงชาญนะครับได้คะแนนไล่ๆกันกับรอบที่แล้วไม่ได้ต่างกันเลยนะนะครับลุงชาญได้คะแนนน้อยกว่ารอบที่แล้วด้วยประมาณน้อยกว่ารอบที่แล้วเนี่ยประมาณ 17,000 กว่าคะแนนคุณเห็นนัยยะอะไรไหมคุณเห็นนัยยะอะไรหรือยังผมรีไวท์อีกรอบหนึ่งรอบที่แล้วที่ลุงชาญแพ้บิ๊กแจ๊ดเนี่ยนะครับลุงชาญนะครับได้คะแนนตัวเลขกลมๆ 200,000 นะครับ 22,000
211คะแนนลุงชาญรอบที่แล้วได้ 222,211 คะแนนรอบนี้ลุงชาญ นะครับได้คะแนนต่ำกว่ารอบที่แล้วได้แค่ 203,000 กว่าคะแนนหายไป 17,000 กว่าคะแนนคะแนนน้อยลงพูดกันง่ายๆบิ๊กแจ๊ดครับมาดูบิ๊กแจ๊ดรอบที่แล้วเลยรอบที่แล้วบิ๊กแจ๊ดได้ 252,499 คะแนนตีกันง่ายๆ250,000 บิ๊กแจ๊ดได้ 250,000 นะรอบนี้ครับคะแนนบิ๊กแจ๊ดหายไปเกือบ 50,000 คะแนนเกือบ 50,000 คะแนนรอบที่แล้วเนี่ยแน่นอนผมมีวันนี้ได้เพราะพี่นะครับมีวันนี้ได้เพราะพี่พูดง่ายๆกระแสเพื่อไทยพูดกันตรงๆอย่างนั้นนะกระแสพรรคเข้ามาช่วยกระแสเพื่อไทยเข้ามาช่วยรอบที่แล้วบิ๊กแจ๊ดนะผมมีวันนี้ได้เพราะพี่ก็ได้ไป 250,000 นะครับรอบนี้ไม่มีพี่หล่นเหลือ 200,000 ท้วนผมตีตัวเลขกลมๆหายไปเกือบ 50,000 คะแนนหายไปเกือบ 50,000 คะแนนนะเพราะฉะนั้นกลุ่มก้อนฐานเสียงนะของลุงชาญและของบิ๊กแจ๊ดเนี่ยน่าจะเป็นนะครับกลุ่มฐานเสียงเดียวกันเสียด้วยซ้ำนะครับก็คือแดงทั้งปทุมซึ่งเป็นฐานที่มั่นฐานเสียงสำคัญของนะครับเหล่าพลพรรคเสื้อแดงพูดกันง่ายๆคือเป็นเหล่าพลพรรคนะครับพื้นที่เสื้อแดงยึดครองกันมานานว่างั้นเถอะแต่วันนี้นะครับในสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมาแบ่งคะแนนกันเองหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณศิรวิทย์ดูในโซเชียลมั้งไหมมันมีการซื้อกัน200พลัง200ชนะ500 500แพ้พลัง200ซึ่งแน่นอนอ่ะวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าพรรคไหนซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้วิเคราะห์ตามกลุ่มฐานเสียงก่อนนะครับผมเอานะครับผลการเลือกตั้งนายกอบจรอบที่แล้วมาตั้งนะครับผลการเลือกตั้งนายกอบจรอบที่แล้วมาตั้งและวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์ต้องอย่าลืมเป็นนะครับเป็นข้อเปรียบเทียบที่สำคัญมากๆเป็นข้อเปรียบเทียบที่สำคัญจริงๆผู้มาใช้สิทธิ์รอบที่แล้วเนี่ยอยู่ 890,000 ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ 520,000 แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรอบที่แล้วเนี่ย 890,000 นะครับ 890,000 มาใช้สิทธิ์ 520,000 นะก็เกินครึ่งถูกต้องไหมแต่ในรอบนี้ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยู่ 940,000 เพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 890,000 เป็น 940,000 เพิ่มมาประมาณ 50,000 กว่าคนพูดกันง่ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ผู้มาใช้สิทธิ์แค่ 470,000 ซึ่งลดฮวบจากเดิมนะลดฮวบจากเดิมไปเกือบ 10% นั่นหมายความว่าผู้ที่เบื่อหน่ายในการเลือกตั้งหรือไม่รู้จะเลือกตั้งใครผ่านการเลือกตั้งรอบล่าสุดนี้บัตรเสียนะครับสูงถึง 11,000 กว่าบัตรกว่าใบกว่าคนพูดง่ายๆคือหมื่นกว่าคนนะบัตรเสียอาจจะมาใช้สิทธิ์แทนคนโน้นคนนี้หรือกาผิดอะไรก็แล้วแต่นั่นคืออีกนัยยะแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์ที่จะเลือกใครเลยอยู่ 33,000 อยู่ 33,000 กว่าคนจากผู้มาใช้สิทธิ์ที่ต่ำอยู่แล้วนะครับต่ำอยู่แล้วนะต่ำมากกว่า 50% อีกอะนะยังมีประชาชนนะครับที่ไม่รู้จะเลือกใครไม่เลือกไม่ประสงค์จะออกคะแนน 33,000 กว่าคะแนนแต่ประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะครับแพ้ชนะกันแค่ 1,900 มีนัยยะไหมผมถามแค่นี้ผมวิเคราะห์มาแค่นี้ตัวเลขแค่นี้มีนัยยะแล้วมีนัยยะไหมมีนัยยะไหมเพราะฉะนั้นการที่ถ้าผมวิเคราะห์นะที่เขาบอกว่าซื้อกันเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยบิ๊กแจ๊ดได้เขาเรียกว่าอะไรพรรคส้มสนับสนุนเนี่ยเป็นคะแนนพรรคส้มงัดกับเพื่อไทยสีแดงนะผมมองว่าไม่ใช่เพราะส้มไม่มีนโยบายในการซื้ออันนี้คือ1 นะ 2 ส้มออกตัวมาตั้งแต่ต้นว่าไม่มีส่วนในการผลักดันหรือว่าอะไรนะในการที่จะสนับสนุนนะเพราะเราไม่มีเงินให้ซื้อแต่วันนี้ถ้ากระแสบอกว่าซื้อกันทั้งสองฝ่ายผมกำลังจะบอกว่าผมไม่รู้แต่ผมกำลังจะแกะให้พี่น้องแกะความคิดให้พี่น้องเห็นว่านี่คือกลุ่มฐานเดียวกันเลยค
ือแดงกันทั้งจังหวัดแต่วันนี้เนี่ยมาหั่นคะแนนกันในลักษณะตรงนี้เป็นที่น่าจับตามองมากนะครับสำหรับบิ๊กแจ๊ดออกมาครั้งนี้บิ๊กแจ๊ดรู้สึกด้วยสีหน้าที่ไม่เสียใจนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เสียใจเลยนะครับเพราะคะแนนเนี่ยเท่าๆกันต้องใช้คำนี้เลยคะแนนเท่าๆกันและครั้งนี้บิ๊กแจ๊ดไม่ได้อาศัยนะครับชื่อเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือเสื้อแดงนะครับในการหาเสียงนะแตกต่างกับลุงชาญซึ่งวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่านายใหญ่ลงมาเล่นเองและเล่นจริงจังและมาทั้งองคาพยพวันนี้พูดกันง่ายๆบิ๊กแจ๊ดไม่ได้แข่งนะกับลุงชาญหรอกนะแต่บิ๊กแจ๊ดแข่งกับนะการเมืองในระดับประเทศแข่งกับนายใหญ่ซึ่งถ้าเป็นผมเป็นบิ๊กแจ๊ดผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้แพ้นะในการเมืองท้องถิ่นบิ๊กแจ๊ดไม่ได้แพ้คะแนนเท่าๆกันบัตรเสีย 30,000 กว่านะแพ้ชนะกัน 1,900 ไอ้ไม่ใช่บัตรเสียผู้ที่ไม่ออกเสียงอ่ะไหนพูดผิดทุกทีผู้ที่ไม่ได้มาออกเสียงอ่ะ 33,000 บัตรเสีย 11,000 ก็ตีว่าเกือบ 50,000 คะแนนเกือบ 50,000 กว่าคะแนนบิ๊กแจ๊ดเนี่ยคะแนนจากรอบที่แล้วรอบนี้หายไปเกือบ 50,000 คะแนนลุงชาญหายไปเกือบ 20,000 คะแนนเกิดจากประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัดนะ 940,000 ออกมา 470,000 ออกมาใช้สิทธิ์และผู้ที่เบื่อหน่ายนะครับที่ไม่ประสงค์จะออกนะสิทธิ์ออกเสียง 33,000 นะครับบัตรเสีย 11,000 ตีตัวเลขกลมๆคะแนน 50,000 50,000 นี่ก็คือจากมาใช้สิทธิ์ที่น้อยกว่านะแล้วคุณลองนึกสภาพถ้า 50,000 นี้ไม่ใช่บัตรเสียล่ะแล้วผู้มาใช้สิทธิ์จาก 470,000 นะจากสิทธิ์ทั้งหมด 940,000 ออกมาใช้สิทธิ์สัก 500,000 กว่า 600,000 ตรรกะการเลือกตั้งคะแนนที่ออกมาเปลี่ยนแปลงมั้ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นพอมาวิเคราะห์ตรรกะตัวเลขในการเปลี่ยนแปลงจะไม่เปลี่ยนแปลงยังไงมาดูกลุ่มฐานเสียงคุณคิดว่าคนที่ใส่คะแนนให้บิ๊กแจ๊ดเนี่ย 200,000 200,000 กว่าคะแนนเนี่ยนะครับเป็นฐานเสียงของใครเป็นฐานเสียงของใครเอาคิดกันช้าๆนะฐานเสียงของใครจะบอกว่าฐานเสียงของสีส้มหรือสีน้ำเงินพูดยากเลยนะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าบิ๊กแจ๊ดเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเขาได้ 250,000 นะครับ 250,000 กว่าคะแนนนะแต่วันนี้เอาแล้วล่ะเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนยังหล่นยังเหลือ 201,000 หายไปเกือบ 50,000 คะแนนผมอยากให้แกความรู้สึกจากสีหน้าบิ๊กแจ๊ดนะครับว่าบิ๊กแจ๊ดไม่ได้มีความเสียใจหรือมีความรู้สึกว่าผิดหวังจากการเลือกตั้งเลยนะเพราะวันนี้เขารู้ว่าเขาชนกับนายใหญ่ไม่ได้ชนกับลุงชาญถ้าชนนายใหญ่เนี่ยคะแนนเท่าๆกันอย่างนี้ออกมาขนาดเนี้ยเป็นผมเนี่ยโอ้โหชื่อเสียงผมดังกระจนทั่วประเทศแล้วทั่วโลกแล้วเพราะลุงชาญเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพูดกันง่ายไม่มี8บ้านใหญ่มาช่วยเนี่ยหรือสัพพะกำลังจากนายใหญ่มาช่วยหรือนายใหญ่เองลงมาแบบเต็มสตรีมเนี่ยนะแล้วห่างกัน 1,900 เนี่ยนะห่างกัน 1,900 คะแนนนะคุณคิดว่าบิ๊กแจ๊ดหรือลุงชาญชนะเอากันง่ายๆคุณคิดว่าบิ๊กแจ๊ดหรือลุงชาญชนะวันนี้เปรียบเทียบ2ฝั่งนะครับยินดีกับผู้ชนะไปแล้วแต่เรามาวิเคราะห์กันฝั่งบิ๊กแจ๊ดไม่มีใครมาช่วยหาเสียงนะครับบิ๊กแจ๊ดเดินลงพื้นที่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยเพียงคนเดียวมองภาพกลับกันลุงชาญเนี่ยนะครับนะ8บ้านใหญ่บรรดานายกอบจ. อบต.นะทุกคนอยู่ฝั่งลุงชาญอันนี้8บ้านใหญ่ในปทุมธานีเต็มสตรีมจริงๆมาช่วยหาเสียงลุงชาญประกอบกับในภาคการเมืองขนาดใหญ่นายใหญ่ลงมาช่วยด้วยตัวนายใหญ่เองไม่พอคุณอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนลุงชาญก็ประกาศชัดเจนลงมาช่วยหาเสียงลุงชาญในขณะเดียวกันบิ๊กแจ๊ดไม่มีใครนะคุณดูดีๆนะนายะนะคุณอุ๊งอิ๊งไม่สบายก็ให้คุณโอ๊กมาช่วยหาเสียงแทนนั่นหมายความว่าอาวุธมาอย่างครบมือพูดกันง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันบิ๊กแจ๊ดมาคนเดียวผมฉายเดียว
นะครับผมหาเสียงคนเดียวนะครับกระแสจะบอกว่าสีน้ำเงินจะมาสีส้มจะมาช่วยอะไรพวกนี้นั่นคือกระแสพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะแต่วันนี้พอคะแนนออกมา 200,000 นิดๆเท่ากันห่างกัน 1,900 คุณเป็นบิ๊กแจ๊ดคุณจะเสียใจไหมคุณจะเสียใจไหมในขนาดเดียวกันภาคการเมืองระดับประเทศเขาลงมาเต็มสตรีมอย่างนี้แต่บิ๊กแจ๊ดคนเดียวเอาอยู่ต้องใช้คำว่าเอาอยู่นะครับงานนี้คุณเลยได้เห็นภาษากายของบิ๊กแจ๊ดที่ออกมาหลังแถลงข่าวยอมรับความพ่ายแพ้ว่าบิ๊กแจ๊ดรู้สึกข้างในเนี่ยเชื่อกูก็พอได้นะถึงจะแพ้เนี่ยไม่ได้แพ้ลุงชาญแต่แพ้นายใหญ่คือพูดกันง่ายๆคือแกะความรู้สึกบิ๊กแจ๊ดประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเพราะวันนี้บิ๊กแจ๊ดรู้ว่าบิ๊กแจ๊ดไม่ได้ชนกับลุงชาญนะครับไม่ได้ชนกับลุงชาญอะแล้วชนกับนายใหญ่ในระดับประเทศขนาดนี้แล้วคะแนนคุณออกมาขนาดนี้นะบางคนบอกว่าบิ๊กแจ๊ดอาศัยส้มอาศัยน้ำเงินนะครับอาศัยส้มช่วยกระแสน้ำเงินช่วยไอ้พวกเนี้ยจะวิเคราะห์แบบไม่มีข้อมูลไม่มีพื้นฐานข้อมูลคุณย้อนไปดูการเลือกตั้งรอบที่แล้วบิ๊กแจ๊ดได้ 250,000 นะครับ 250,000 นะครับรอบนี้เขาได้ 200,000 ท้วนนะตีกันตัวเลขกลมๆและอย่างนี้เขาจำเป็นต้องอาศัยนะครับกระแสก้าวไกลมั้ยกระแสสีส้มมั้ยกระแสสีน้ำเงินมั้ยจำเป็นมั้ยเขาไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นเลยเพราะถ้าใครวิเคราะห์ออกมาในลักษณะแบบนี้ส้มแพ้แล้วนะวันนี้นะครับการเลือกตั้งนายกอบจสีส้มไม่ได้แข่งกับสีแดงนะครับอย่าเขวอย่าเมาบางคนเมาบอกส้มแพ้แล้วส้มแพ้แล้วคุณอย่าเมาอันนี้เมาวันนี้เนี่ยแดงแข่งกันเองกลุ่มฐานเสียงแดงล้วนๆเลยที่เคยสนับสนุนนะครับนายใหญ่หรือพรรคเพื่อไทยล้วนๆเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดอย่าบอกว่าทั้งหมดไม่ได้อีกเพราะมีน้ำเงินถูกไหมมีน้ำเงินเข้ามาแต่ประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยแบ่งคะแนนกันเองอย่างชัดเจนและประเด็นคือ250,000เมื่อรอบที่แล้วของบิ๊กแจ๊ดเนี่ยแน่นอนไม่ได้จากส้มหรอก250,000บิ๊กแจ๊ดคราวที่แล้วเนี่ยแดงล้วนๆเพราะเพื่อไทยออกหน้าชัดเจนในการสนับสนุนบิ๊กแจ๊ดรอบที่แล้ว250,000รอบนี้เหลือ200,000ท้วนเพราะอะไรจะบอกว่ากระแสพรรคนั้นพรรคนี้ไม่เกี่ยวเลยนั่นคุณนะแสดงว่าคุณไม่ได้ดูคะแนนรอบที่แล้วหรือปิดหูปิดตาคะแนนรอบที่แล้วและรอบนี้เนี่ยนะครับที่คะแนนมันดิฟเฟอเรนซ์มันต่างกันแค่1,900เนี่ยคุณต้องไปดูว่าบัตรเสียกี่ใบบัตรเสีย 11,000 กว่าใบนะครับและที่สำคัญกว่านั้นผู้ที่ไม่ประสงค์ในการออกคะแนนเสียงเลยเกือบ 33,000 คนและที่มากกว่านั้นผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจาก 940,000 กว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยมากแค่ 47,000มีนัยยะไหมผมพูดแค่นี้มีนัยยะไหมแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วว่าคนเบื่อหน่ายออกไปก็เลือกก็เท่านั้นไม่ออกเลยดีกว่าแต่คนที่ออกแล้วกูไม่รู้จะเลือกใครหมั่นไส้นะประสงค์ไม่ออกคะแนนไปเลย 30,000 กว่าคะแนนแค่นี้คุณก็สามารถวิเคราะห์การเมืองต่อนะครับเล่นการเมืองสนใจการเมืองได้แล้วแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าชนะ 1,900 โอ้เห็นไหมเพื่อไทย 0,000 ที่ไหนอ่ะเพื่อไทยกำลังเพาะพันธุ์ใหม่อะไรประมาณเนี้ยคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณวิเคราะห์เนี่ยมันขาดซึ่งข้อมูลนะครับเชิงลึกในการมาเปรียบเทียบจากการใช้สิทธิ์ทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะแพ้นะฮะทุกครั้งไม่ใช่เฉพาะผู้ชนะนะครับที่จะมาต้องนั่งวิเคราะห์ว่าชนะเพราะอะไรแต่หากแต่ว่าทั้งผู้แพ้และผู้ชนะแหละครับสุดท้ายหลังการเลือกตั้งจะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงจุดไหนพ่ายจุดไหนชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรต่างหากไม่ใช่วันนี้พอ 1,900 หรือชนะ1คะแนนโอ้ชนะแล้วเห็นไหมไม่ 0,000 เป็นการเพาะพันธุ์ใหม่ชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรฮะมันก็ดีใจกันได้ถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าคุณจะอยากฟังการวิเคราะห์เชิงลึกวิเคราะห์เจาะประเด็นควันหลงหลังการเลือกตั้งคุณต้องเอาข้อมูล
ที่เป็นจริงกลุ่มก้อนข้อมูลที่สามารถยึดโยงและเปรียบเทียบกันได้มานั่งพูดบนโต๊ะแบบนี้แหละ